ยาวเท่ากันยังเฮ้ยเดี๋ยวดูข้างขาวอ่ะสวยไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับแพลวนะคะแต่ว่าวันนี้นะเห็นว่าแบบเครื่องทรงแพลวเต็มยศขนาดนี้แพลวไม่ได้จะมารีวิวอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้เว้ยเราจะมาแต่งหน้ากันแต่ว่าการแต่งหน้าวันนี้จะพิเศษเพราะว่าเราจะไม่ใช้กระจกนั่นเองนะคะจิ๊บจ่อยมากเก๋มียากกว่านี้ปะคนเราเนี่ยมันรู้จักหน้าตัวเองดีแค่ไหนไม่มีกระจกเนี่ยเราสามารถแต่งหน้าตัวเองออกมาสวยงามได้หรือเปล่านะคะมาดูกันเลยว่าจะแต่งหน้าได้แบบไม่มองกระจกได้ไหมเปล่าจ้าเรามีลุคให้แกแต่งจ้าเราไม่ให้แกคิดเองหรอกจ้าลุคไหนแต่ทุกคนดูลุคที่ทีมงานได้ไปทำแต่งดิกีตาร์นี่ติดคนตา นี่เลยค่ะแม่คิมคาริเชียนนะคะจะออกมาเหมือนเขาหรือเปล่าจะพยายามนะอันดับแรกแพลต้องใช้คอลเลกเตอร์นะคะทุกคนขั้นตอนแรกรองพื้นนะคะนี่บอกเลยว่าอันนี้ใช้ติดสัมผัสล้วนๆนะคะคอนซีลเลอร์ใช้ตัวนี้นะคะประเด็นก็คือไม่รู้ด้วยว่าต้องลงหนักเบาแค่ไหนมันถึงจะพอดีเพราะไม่คุ้นชินมือก็ต้องทำอย่างนี้จริงๆรู้สึกว่าเหมือนเกี่ยมไปทั่วไงก็ไม่รู้ต่อไปเราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะเหมือนรู้สึกเหมือนจะทิ่มตาตัวเองปกติมองกระจกเนี่ยบางทีก็ยังเกี่ยมไม่เนียนด้วยซ้ำเนียนไหมบอกเร็วเรามาเขียนคิ้วกันต่อด้วยแป้งนะคะทุกคนเราพยายามแล้วจริงๆแต่ความพยายามของเราอ่ะมันมีเท่านี้เพราะว่าคิ้วเราประมาณนี้ใช่ปะวะคือปกติอ่ะมีกระจกก็ยังวาดไม่ได้เลยพอมาเริ่มคิ้วอ่ะมันแบบมันไม่ชินอ่ะมันรู้สึกมืออยากจับกระจกในมือกว่านี่มันคิ้วโคตรหรือคิ้วชินจังคะเนี่ยจริงๆเวลาแต่งหน้าเราไม่ใช้กระจกง่วงว่ะทุกคนมันเหมือนเราไม่มีจุดโฟกัสอ่ะนึกออกปะพอเราไม่มีจุดโฟกัสแล้วเราจะแต่งตามอารมณ์อ่ะแล้วพอแต่งตามอารมณ์มันก็จะรู้สึกอ่ะไม่ไหวแล้วแล้วก็ใช้กลิตเตอร์เลยจบละใช้สีนี้นะสีตีกันใช่ไหมสีแดงกับสีฟ้าหนูไม่ไปด้วยกันสินะกีตาร์ค่ะทุกคนยากมากสำหรับแพลวคือธรรมดาเวลามองกระจกอะติดขนตาก็ลำบากได้เหรอวะได้เหรอวะมันเหมือนบังทัศนคติของตาเราทัศนคติอะไรวะทัศนวิสัยเขาเรียกว่าอะไรวะทัศนวิสัยโก้ทุกคนก็คือน้ำตาเรามันจะไหลแล้วเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะข้ามไปขั้นตอนอื่นก็แล้วกันยาวเท่ากันยังข้างนี้แบบตึงๆกว่าเขาไม่รู้อะติดถูกป่ะวะเนี่ยคือขนตาเรารู้แล้วมันอยู่ห่างจากชั้นตาเยอะมากเพราะมันทำให้น้ำตาเราไหลปากไม่อิ่มเหรอต้องห่างจมูกป่ะตอนนี้ฟินิชลุคแล้วทำไมอ่ะก็สวยดีออกมันมันปะขึ้นรูปเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมอย่างกับแฝดใช่ไหมโตหรือยังต้องห่างจมูกปะจิ๊บจ่อยมากเก๋มียากกว่านี้ปะเออ
เฮ้ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่ว่าขนตาก็คือแบบกระเดิดไปนิดนึงเอ้ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นดีกว่าที่คิดไว้โอ้โหข้ามนี้เหมือนมีตินกา สามแฉกและคิดว่าจะเล็กกว่านี้อ่ะจริงๆอันเนี้ยถ้ามันเกี่ยๆลงมาเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคไงแต่เรามองไม่เห็นไงก็ถือว่าทำได้โอเคระดับนึงก็ถ้าออกไปข้างนอกไม่ได้อายคนอื่นขนาดนั้นถ้าดูไกลๆอ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยออกเว้ยแต่ถ้ามาดูใกล้ๆมันจะเห็นว่าเนี่ยเป็นสามแฉกนะข้างล่างหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอุ้ยมันก็ดีใจอ่ะเฮ้ยเรารู้จักหน้าตัวเองขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยการแต่งหน้าแบบไม่ใช่กระจกอ่ะมันง่ายง่ายว่ะแกทำไมแกจะทำไม่ได้ลองดูค่ะทุกคนลองแต่งแล้วแบบลองไปดูกระจกอ่ะแล้วพอแต่งออกมาเป็นยังไงอย่าลืมถ่ายรูปมาแชร์มาอวดกันด้วยนะว่าเฮ้ยบางคนแบบอาจจะแต่งได้สวยกว่าแพลวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าอาจจะมาทำอะไรฝากตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel Cherni บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย